สนับสนุนโดย True Gigatech Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ1ครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีค่ะพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์กับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะกับความตื่นตัวหลังปลดล็อกกัญชาสัญญาณที่ดีของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แทบจะใกล้เคียงกับช่วงเวลาปกติแล้วค่ะและข่าวดังสุดสัปดาห์ยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงที่เกิดขึ้นในยุโรปและโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือรวมไปถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกค่ะเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค่ะนับเป็นสัญญาณที่ดีของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งการพิจารณาของสบค.ค่ะในเรื่องของการปรับโซนพื้นที่ให้เป็นสีเขียวทั้งประเทศการขยายระยะเวลาในการเปิดผับบาร์คาราโอเกะสถานบันเทิงค่ะจนถึงเวลาตี2ซึ่งเป็นช่วงเวลาปกติในช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19ขณะที่ทางด้านของท่าอากาศยานไทยค่ะเตรียมที่จะเสนอบอร์ดบริหารในการปรับประมาณการตารางบินในช่วงฤดูหนาวที่จะเริ่มต้นขึ้นในตุลาคมนี้ค่ะหลังพบว่ายอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องโดยคาดการณ์กันค่ะว่าจะมีการพุ่งสูงขึ้นถึง 200,000 คนต่อวันสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องไม่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มคัตเตอร์ในผับบาร์คาราโอเกะสถานบันเทิงทำให้สบคชุดใหญ่ปรับโซนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวังทั้ง77จังหวัดยกเลิกพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสบคยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเตียงยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ประชุมยังมีมติให้ขยายระยะเวลาการเปิดสถานบันเทิงไปถึงเวลา 2:00 น.ส่วนโรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวพักอาศัยจากเดิมที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.นั้นได้มีการปลดล็อกแล้วโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้รวมถึงการถอดหน้ากากอนามัยได้ในบางพื้นที่โดยเน้นว่าอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะในที่โล่งและนักกีฬาที่ออกกำลังกายสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เช่นกันส่วนการจัดงานเช่นคอนเสิร์ตที่มีผู้ร่วมงานเกิน 2,000 คนให้ขออนุญาตก่อนและยังต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ประชุมยังมีมติให้ยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Passและยกเลิกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าไทยของคนต่างชาติโดยขอให้แสดงเอกสารวัคซีนหรือผลการตรวจหาเชื้อแบบต่างๆโดยให้มีการสุ่มตรวจเอกสารที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิและอาการทางเดินหายใจที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศพร้อมยกเลิกการกำหนดเงินประกันทั้งนี้ให้ปรับระบบ Thailand Passสำหรับใช้คัดกรองและลงทะเบียนในรูปแบบชี้แจงสุขภาพเพื่อการควบคุมโรคแทนขณะเดียวกันที่ประชุมยังรับทราบรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 23,953 คนมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมระหว่างวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนมากถึง 1,600,000 คนด้านนายนิตินัยสิริสมัทการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือทออทเปิดเผยว่าแนวโน้มปริมาณผู้โดยสารในช่วงตารางบินฤดูหนาวที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคมนี้คาดว่าเป็นสัญญาณบวกมากกว่าที่ประมาณการไว้โดยทออทประเมินว่าเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีปริมาณผู้โดยสารสูงกว่า 100,000 คนต่อวันเทียบเท่าร้อยละ50ของปริมาณผู้โดยสารก่อนเกิดโควิด-19ที่มีปริมาณการเดินทางราว 200,000 คนต่อวันขณะที่ภาพรวมปริมาณผู้โดยสาร6ท่าอากาศยานมีผู้โดยสารเฉลี่ย 160,000 คนต่อวันโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีปริมาณผู้โดยสาร 70,000 ถึง 80,000 คนต่อวันขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองปัจจุบันเริ่มมีปริมาณผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ
เนื่องจากจีนยังไม่ผ่อนคลายการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวด้านภาพรวมของท่าอากาศยานภูมิภาคพบว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวของปริมาณผู้โดยสารอาทิท่าอากาศยานหัดใหญ่ผู้โดยสารเดินทางร้อยละ85เทียบกับก่อนเกิดโควิด19เช่นเดียวกับท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานเชียงใหม่ปัจจุบันเริ่มมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือชาร์เตอร์ไฟท์จากเกาหลีเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วอย่างไรก็ตามทอทได้มีการเตรียมความพร้อมรับรองการเดินทางดังกล่าวเปิดใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อรองรับการให้บริการของสายการบินครบทุกเคาน์เตอร์จำนวน318เคาน์เตอร์ทั้งนี้ทอทยังคงกังวลถึงความพร้อมของผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินทั้งผู้ประกอบการร้านค้าและสายการบินเพราะหากซัพพลายเชนเหล่านี้ไม่เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการบริการได้รายงานข่าวจากทอทกล่าวว่าทอทเตรียมเสนอคณะกรรมการบอร์ดบริหารในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อปรับประมาณการผู้โดยสารในช่วงตารางบินฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคม2565ถึงมีนาคม2566เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัจจัยบวกจากตลาดอินเดียและสิงคโปร์ที่มียอดเดินทางสูงเป็นอันดับ1และอันดับ2ตามลำดับอีกทั้งปัจจุบันเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางให้กับนักธุรกิจและนักเรียนจึงเชื่อว่าในช่วงปลายปีนี้อาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการที่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องกันอีกประเด็นค่ะสัปดาห์ที่2ของการปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจมีความคืบหน้าการควบคุมการใช้กัญชาไม่ให้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะทั้งการไม่ใช้กัญชาในที่สาธารณะห้ามใช้กัญชาในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่ให้นมบุตรค่ะด้านผู้ว่ากทม.ออกประกาศในเรื่องของมาตรการให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437แห่งเป็นพื้นที่ปลอดกัญชากัญชงพร้อมยืนยันค่ะว่าการออกประกาศดังกล่าวไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโชว์ลีลาตำส้มตำปูปลาโดยใส่ใบกัญชาสด2ใบพร้อมรับประทานต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อเป็นการยืนยันว่าหากนำใบกัญชาสดมาปรุงอาหารสามารถทำได้แต่ต้องใส่อย่างเหมาะสมในปริมาณที่ถูกต้องเพื่อให้รสชาติอาหารกลมกล่อมได้โดยร้านอาหารร้านน้ำผู้ประกอบการต้องมีป้ายติดให้ลูกค้าเห็นว่าอาหารนั้นๆมีส่วนประกอบของกัญชาด้วยและเมนูต่างๆที่มีกัญชาต้องทำอย่างเปิดเผยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนายอนุทินเปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเสนอมาให้ความสำคัญในหัวใจหลัก3ประเด็นเช่นไม่ให้ใช้กัญชาในพื้นที่สาธารณะไม่อนุญาตให้จำหน่ายกัญชาในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่ให้นมบุตรให้ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์เภสัชกรแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านสามารถใช้กัญชาได้โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคิดว่าร่างประกาศของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง2ฉบับซึ่งจริงๆมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วไม่ต้องประกาศก็มีผลบังคับใช้ได้นะครับเพราะมันครอบคลุมทั้งหมดแต่นี่เป็นการออกมาเพื่อเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจลดความวิตกกังวลของบรรดาประชาชนที่ยังเข้าใจว่ากัญชาเนี่ยเป็นพืชที่มีแต่โทษนะครับซึ่งจริงๆเราก็พยายามแยกโทษถ้าเห็นว่ามีโทษอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรในส่วนที่เป็นโทษทุกการกระทำสุ่มเสี่ยงต่อการ
ผิดกฎหมายทั้งสิ้นเพราะนั้นก็ไม่ควรทำไม่ควรไปทางนั้นก็ควรจะไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้นมีหลักฐานการวิจัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยให้โรงเรียนในสังกัดเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาหรือกัญชงงดจำหน่ายอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนห้ามโฆษณาอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงโดยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนดูแลนักเรียนไม่ให้มีการบริโภคกัญชากัญชงมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายจากกัญชากัญชงด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนทุกระดับและเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชาหรือกัญชงโดยโรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียนทั้งนี้ต้องประสานความร่วมมือแจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาแก่ผู้ปกครองชุมชนผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียนรวมถึงให้ผู้บริหารสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชาหรือกัญชงอย่างใกล้ชิดเมื่อวานเราก็ได้เซ็นเอกสารไปเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดกัญชานะครับก็ไม่มีอะไรผมว่าเป็นมาตรการป้องกันนะครับก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็ให้เฝ้าระมัดระวังเพราะว่าเรื่องกัญชาก็เป็นเรื่องที่เปราะบางกับเด็กนะครับแล้วเรารับหน้าที่ดูแลเด็กแทนพ่อแม่ในโรงเรียนนั้นก็ขอให้มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรนะครับแต่ว่าเป็นแค่การเฝ้าระวังแล้วก็เหมือนกับเราทำหน้าที่แทนคุณพ่อคุณแม่ช่วงที่ดูแลเด็กก็ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนก็ต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับเรื่องโรงเรียนปลอดกัญชาก็แต่ว่าสถานการณ์เท่าที่ดูก็ยังไม่มีเหตุที่บ่งชี้อะไรว่ามีปัญหาในโรงเรียนแต่ก็เป็นการเฝ้าระวังนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมาแก้ทีหลังมันก็จะอาจจะยากกว่าส่วนที่ร้านค้าแผงลอยร้านขายอาหารน้ำดื่มหน้าโรงเรียนต่างในเขตเทศบาลนครราชสีมายังไม่พบว่ามีการนำอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชามาวางขายแต่อย่างใดผู้ปกครองนักเรียนต่างบอกว่าหลังปลดล็อกกัญชาให้สามารถนำกัญชามาเป็นส่วนผสมในอาหารและน้ำดื่มได้ส่วนตัวรู้สึกกังวลใจกลัวว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชามาขายบริเวณหน้าโรงเรียนเพราะกลัวว่าลูกหลานจะได้รับผลกระทบจากฤทธิ์ของกัญชาที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ช้าลงอีกทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นจึงอยากให้โรงเรียนประกาศเป็นเขตปลอดกัญชาเพื่อให้ผู้ปกครองสบายใจด้านแม่ค้าขายอาหารและเครื่องดื่มหน้าโรงเรียนบอกว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยอย่างมากหากมีผู้นำอาหารและน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชามาขายหน้าโรงเรียนเนื่องจากเยาวชนยังขาดวุฒิภาวะไม่รู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรและผู้ขายเองต้องศึกษาถึงประโยชน์และผลกระทบให้รอบด้านก่อนนำมาขายส่วนกรณีที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเสนอให้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการท่องเที่ยวเฉพาะบางพื้นที่เช่นกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ที่หาดริ้นอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่เห็นด้วยที่จะให้ใช้กัญชาในปาร์ตี้พื้นที่เปิดแต่หากจะมีขอให้มีจุดที่กำหนดไว้เท่านั้นเพราะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่ชอบและไม่ชอบรวมถึงมีกฎหมายควบคุมกลิ่นและควันด้วยส่วนนางวันนี้ไทยพาณิชย์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะงันเห็นว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบเกาะพะงันเพราะธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งบนเกาะและใต้ทะเลแม้กิจกรรมปาร์ตี้ทำให้เกาะพะงันเป็นที่รู้จักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเกาะสำหรับการใช้ยาเสพติดส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จะให้เกาะพะงันเป็นเกาะสันทนาการเรื่องกัญชาสัปดาห์ที่2ของการปลดล็อกกัญชามีผู้ลงทะเบียนยื่นขอจดแจ้งพืชกัญชากัญชงในครัวเรือนและผู้ประกอบการผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันกว่า 850,000 รายและมีผู้เข้าชมกว่า38ล้านรายThank you.
าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงหน้าค่ะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของฝีดาดลิงรวมไปถึงโรคระบาดทางลำไส้ค่ะและสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสุดสัปดาห์ในช่วงที่2ค่ะเกาหลีเหนือรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มความตรึงเครียดให้กับเกาหลีเหนือมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ายังคงอยู่ในช่วงของการระบาดใหญ่ของโควิด-19ขณะที่ทั่วโลกพบการแพร่ระบาดของฝีดาดลิงเกือบ 2,000 คนแล้วค่ะโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตรียมจัดการประชุมใหญ่ในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะเป็นการพิจารณาค่ะว่าการแพร่ระบาดของฝีดาดลิงในปัจจุบันจะกลายเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือส่งยารักษาโรคไปยังเมืองแฮจูเมืองท่าทางตะวันตกของประเทศในวันพุธที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคระบาดทางลำไส้รุนแรงเฉียบพลันโดยไม่ได้ระบุชื่อโรคและไม่ได้ให้รายละเอียดจำนวนผู้ติดเชื้อสถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานด้วยว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือส่งยาที่จัดเตรียมโดยตัวเขาและภรรยานางรีซอนจูและครอบครัวของเขาไปยังคณะกรรมการพักแรงงานที่แฮจูในทันทีเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยและรับมือการระบาดของโรคใหม่ดังกล่าว KCNA รายงานเพิ่มเติมว่าคิมจองอึนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมการระบาดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยใช้มาตรการอย่างดีในการกักตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอย่างทั่วถึงพร้อมยืนยันกรณีผู้ติดเชื้อต้องผ่านการตรวจสอบทางระบาดวิทยาและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความพยายามในการฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดรวมไปถึงเขตปกครองคันละยองซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ระบาดด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้เปิดเผยด้วยว่าเกาหลีใต้ต้องการความร่วมมือกับเกาหลีเหนือในการรับมือการระบาดของโรคดังกล่าวแต่เกาหลีเหนือยังไม่ตอบรับข้อเสนอใดๆสำหรับการเจรจารวมทั้งข้อเสนอก่อนหน้านี้ของเกาหลีใต้ในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ยิ่งไปกว่านั้นจังหวัดเซาควางแฮซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของเมืองแฮจูเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญของเกาหลีเหนือยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานการณ์ด้านอาหารที่เลวร้ายเกาหลีเหนือรายงานพบผู้ป่วยที่มีอาการไข้แต่ไม่ระบุว่าติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นประมาณวันละ 20,000 คนซึ่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนรวมกว่า4ล้านคนและมีตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่73คนขณะที่สำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพสหราชอาณาจักรหรือ UKHSA ระบุในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงในสหราชอาณาจักรรวมกว่า500คนแล้วแถลงการยังระบุ ด้วยว่าทุกคนมีโอกาสติดเชื้อฝีดาดลิงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้มีการสัมผัสใกล้ชิดรวมถึงมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเชื้อโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขกำลังทำงานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเพราะโรคฝีดาดลิงมีโอกาสที่จะติดต่อได้กับทุกคนที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้สหราชอาณาจักรนับเป็นประเทศที่ฝีดาดลิงไม่ใช่โรคประจำถิ่นอย่างแอฟริกาที่พบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงมากที่สุดโดยสหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อคนแรกเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนที่สหรัฐอเมริกาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC รายงานผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงเพิ่มขึ้นเป็น72คนใน18รัฐทำให้การระบาดครั้งนี้นับเป็นการระบาดของฝีดาดลิงครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่พบผู้ติดเชื้อเพียง19คน
CDC ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศตื่นตัวเมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการผื่นแดงที่คล้ายกับโรคฝีดาษลิงไม่ว่าพวกเขาจะมีประวัติการเดินทางหรือปัจจัยเสี่ยงจำเพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคฝีดาษลิงหรือไม่ก็ตามผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดอาจถูกมองข้ามเนื่องจากความล่าช้าในการอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจหาเชื้อส่วนที่แคนาดายืนยันผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงล่าสุดเพิ่มเป็น159คนส่วนใหญ่อยู่ในรัฐควิเบก132คนทั้งนี้แคนาดาพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงคนแรกเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้รอยเตอร์รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงยืนยันแล้วทั่วโลกเกือบ 2,000 คนและอีกมากกว่า 1,500 คนมีอาการต้องสงสัยและมีผู้เสียชีวิต72คนใน39ประเทศส่วนแคทเธอรีนสมอลวูดผู้จัดการฝ่ายโรคฝีดาษลิงขององค์การอนามัยโลกประจำยุโรประบุว่าองค์การอนามัยโลกกำลังตรวจสอบรายงานที่ว่ามีเชื้อฝีดาษลิงอยู่ในน้ำอสุจิของผู้ป่วยทั้งนี้ในช่วงไม่กี่วันมานี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ตรวจพบ DNA ของไวรัสอยู่ในน้ำอสุจิของผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในอิตาลีและเยอรมนีซึ่งรวมทั้งตัวอย่างผลตรวจจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือห้องแลบที่ระบุว่าพบเชื้อไวรัสฝีดาษลิงในน้ำอสุจิของผู้ป่วยคนหนึ่งที่สามารถแพร่เชื้อไปยังคนอื่นและสามารถจำลองตัวเองได้ส่วนที่ประเทศไทยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเฝ้าระวังโรคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ MBDS กล่าวว่าการประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายที่มีสมาชิก5ประเทศได้แก่กัมพูชาจีนลาวเวียดนามและไทยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโควิด-19 และแนวทางการเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงจากต่างประเทศทั้ง4ประเทศมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคฝีดาษลิงด้วยการคัดกรองนักเดินทางต่างชาติสื่อสารความเสี่ยงและการให้ความรู้สุขภาพแก่ประชาชนและจัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขในการประเมินความเสี่ยงการเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษลิงและเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคซึ่งประเทศไทยได้เสนอสถานการณ์โรคฝีดาษลิงที่กำลังระบาดในยุโรปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำบัตรแนะนำสุขภาพโรคฝีดาษลิงสำหรับแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติในประเทศไทยเพื่อสร้างความตระหนักและการเฝ้าระวังโรคและสร้างการมีส่วนร่วมในการรายงานอาการของตนเองหากมีอาการป่วยสงสัยโรคฝีดาษลิงคือมีไข้ปวดหัวปวดหลังปวดเมื่อยตามเนื้อตัวมีผื่นขึ้นกระจายที่แขนขาลำตัวใบหน้าและบริเวณอวัยวะเพศและรับคำแนะนำในการตรวจรักษาซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงเนื่องกันอีกประเด็นค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาเกิดภัยพิบัติค่ะทั้งทอร์นาโดไฟน้ำท่วมอย่างหนักในหลายพื้นที่ระดับน้ำในแม่น้ำเยลโลสโตนสูงขึ้นค่ะทุบสถิติสูงที่สุดในรอบ100ปีหินถล่มลงมาใส่รถยนต์ระหว่างทางค่ะขณะที่ทางด้านของสเปนเองยังต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่มาเร็วในรอบกว่า40ปีหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า40องศาเซลเซียสคลิปวิดีโอพายุหมุนหรือทอร์นาโดไฟหรือทอร์นาโดควันที่ดึงเอาควันจากไฟป่าขึ้นมาจนมีลักษณะเหมือนพายุงวงช้างปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับเมืองแฟลกสตาฟรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาหลังไฟป่าที่ชื่อว่าไพร์ไลน์เริ่มลุกลามขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ทางการท้องถิ่นออกคำสั่งอพยพประชาชนกว่า 2,100 หลังคาเรือนและอีก 3,500 หลังคาเรือนที่อยู่ในเขตเฝ้าระวังเตรียมพร้อมอพยพเ
ขณะที่มีรายงานบ้านเรือนถูกเผาทำลายเสียหายแล้วอย่างน้อย1หลังด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้และมีรายงานพื้นที่ถูกเผาไหม้มากกว่า 60,000 ไร่โดยทางการได้ส่งเครื่องบินดับเพลิงเข้าไปช่วยควบคุมเพลิงอีกทางหนึ่งด้วยส่วนพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่กำลังเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ส่งผลให้หน่วยบริหารจัดการน้ำประจำเมืองแคลาบาซัสทางตอนเหนือของนครลอสแองเจลิสตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปติดตั้งอุปกรณ์จำกัดการใช้น้ำอุปกรณ์นี้มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กกลมมีรูขนาดเล็กอยู่ตรงกลางและเมื่อนำไปใส่ไว้ในท่อส่งน้ำหลักจะช่วยลดการใช้น้ำลงได้ราว30เท่าโดยยังคงเพียงพอสำหรับการใช้ล้างจานหรืออาบน้ำแต่ไม่เพียงพอสำหรับนำไปใช้กับเครื่องฉีดน้ำในสวนขณะที่ผู้คิดค้นอุปกรณ์จำกัดการใช้น้ำนี้บอกว่าสิ่งที่ยากในการคิดค้นอุปกรณ์นี้คือการกำหนดขนาดของรูตรงกลางซึ่งต้องคำนวณให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำเท่าที่จำเป็นทั้งนี้ชาวอเมริกันจำนวนราวกว่า6ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียต้องเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทางการมีคำสั่งให้ผู้คนรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าได้เพียง1ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากรถยนต์อีกคันที่แล่นตามหลังมาเผยให้เห็นภาพหินก้อนใหญ่น้อยกำลังกลิ้งหล่นลงมาจากภูเขาและตกใส่รถยนต์คันที่แล่นอยู่ข้างหน้าบนถนนสาย1ภายในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนในสหรัฐอเมริการะหว่างที่ฝนกำลังถล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนสถานการณ์น้ำท่วมหนักในอุทยานทำให้ต้องปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานับเป็นการปิดอุทยานแห่งนี้ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวฤดูร้อนด้วยเหตุผลเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติเป็นครั้งแรกในรอบ34ปีทั้งนี้ชุมชนกาดิเนอร์ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังถนนขาดหลายจุดเพราะน้ำท่วมและยังถูกหินถล่มลงมาทับทางล่าสุดเริ่มเคลียร์หินออกไปได้แล้วบางส่วนทำให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่ตกค้างในชุมชนเริ่มออกจากชุมชนได้แล้วเจ้าหน้าที่คาดว่าพื้นที่ราวครึ่งหนึ่งของอุทยานเยลโลว์สโตนอาจต้องปิดรับนักท่องเที่ยวไปจนตลอดฤดูร้อนนี้เนื่องจากส่วนสำคัญหลายส่วนทางฝั่งเหนือของอุทยานได้รับความเสียหายอาจต้องปิดต่อไปซึ่งจะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อเศรษฐกิจของชุมชนหลายแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานและพึ่งพารายได้การท่องเที่ยวจากอุทยานเป็นหลักด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NWS รายงานล่าสุดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเยลโลว์สโตนเพิ่มสูงสุดทำลายสถิติโดยเพิ่มสูงเกือบ1เมตรจากระดับน้ำสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อกว่า100ปีก่อนด้านเกรกจิอันฟอร์เต้ผู้ว่าการรัฐมอนทานาประกาศภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมทั้งรัฐระบุว่าฝนที่ตกลงมานานหลายวันบวกกับหิมะที่ละลายอย่างรวดเร็วในฤดูร้อนรวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักทั่วทั้งรัฐมอนทานาบ้านเรือนถนนและสะพานพังพินาศจำนวนมากเกิดไฟฟ้าดับและน้ำประปาไม่ไหลส่วนพายุฝนและพายุลูกเห็บที่ถล่มรัฐวิสคอนซินของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายที่เมืองเมดิสันเมืองเอกของรัฐนี้สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเกิดฝนตกหนักลมกันโชกแรงและลูกเห็บขนาดไข่ไก่ตกในพื้นที่ฝั่งใต้ของรัฐวิสคอนซินทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มระเนระนาดบนถนนส่วนสวนในบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายปลายสัปดาห์นี้พื้นที่ทางตอนกลางของฝรั่งเศสจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดด้วยอุณหภูมิแตะ40องศาเซลเซียสหรือ100องศาฟาเรนไฮต์นายโอลิเวียพูชผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามวลอากาศเย็นที่กำลังมาจากโมร็อกโกเป็นตัวการผลักดันลมร้อนให้เคลื่อนตัวไปหาฝรั่งเศสและคาบสมุทรไอเบียเรียหากคลื่นความร้อนเข้าสู่ฝรั่งเศสจะทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติพูชกล่าวต่อไปว่าอุณหภูมิสูงจะทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่อย่างหุบเขาลัวและเมืองต่างๆนอกจากนี้ช่วงที่อากาศร้อนจัดมักเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงแรกของฤดูร้อนซึ่งเป็นสัญญาณของภาวะโลกร้อนและเรื่องนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์พรูสยังกล่าวทิ้งท้ายว่าในพื้นที่อื่นๆของยุโรปเช่นอิตาลีประเทศต่างๆในแถบเทือกเขาอัลไพน์และทางตอนใต้ของเยอรมนีก็
็เผชิญกับคลื่นความร้อนเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับที่สเปนต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดที่มาเร็วก่อนฤดูร้อนในรอบกว่า40ปีโดยช่วงนี้หลายพื้นที่ของสเปนมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า40องศาเซลเซียสขณะที่ประชาชนในกรุงมาดริดต่างพากันเล่นน้ำในสระน้ำสาธารณะและใช้ร่มเพื่อป้องกันอากาศร้อนโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนคาดว่าสภาพอากาศร้อนจัดเช่นนี้จะร้อนต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้คลื่นความร้อนที่มาเร็วในรอบ40ปีไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนแต่กระทบกับสัตว์ด้วยเช่นนกที่ทำรังในอาคารต่างๆต้องเครียดกับอากาศร้อนและหิวหลายครั้งต้องออกจากรังเพื่อพยายามไปหาที่ที่อุณหภูมิเย็นสบายกว่าและด้วยเหตุนี้ทำให้มีลูกนกจำนวนมากร่วงหล่นลงมาบนพื้นส่วนหลายพื้นที่ของกรีซสามารถรับชมปรากฏการณ์ซูเปอร์มูนได้อย่างชัดเจนและภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่บันทึกจากโดรนเผยให้เห็นดวงจันทร์กลมโตส่องสว่างเหนือท้องฟ้าสาดแสงลงมาสะท้อนกับผิวน้ำสวยงามระยิบระยับและยังทำให้ภาพของโบราณสถานภายใต้แสงจันทร์นวลสว่างดูสวยงามมากเป็นพิเศษปรากฏการณ์ซูเปอร์มูนเกิดขึ้นเมื่อวงโคจรของดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดทำให้สามารถมองเห็นดวงจันทร์สุกสว่างและมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์พระจันทร์เต็มดวงในช่วงปกติทั่วไปปรากฏการณ์ซูเปอร์มูนที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในปีนี้ได้รับการเรียกว่าสตรอเบอรี่มูนเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผลสตรอเบอรี่กำลังสุกในช่วงเดือนมิถุนายนพอดีครู่เดียวค่ะข่าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงที่3ช่วงหน้ากับข่าวปลอมอย่าแชรสุดสัปดาห์ในช่วงที่3ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวปลอมถูกแชร์ถูกส่งต่อจำนวนมากรับข่าวสารด้วยสติตรวจเช็คข้อมูลก่อนส่งต่อข่าวปลอมอย่าแชร์อย่าแชร์ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิทัลต้องใช้สลากจริงเท่านั้นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังตรวจสอบและชี้แจงข้อมูลว่าสลากดิจิทัลเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบเดิมโดยสำนักงานจะจัดเก็บสลากฉบับจริงไว้กรณีถูกรางวัลระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในเวลา 18 นาฬิกาของวันที่ออกรางวัลโดยให้เลือกรับรางวัลได้2ช่องทางช่องทางแรกคือเลือกรับโดยการโอนเงินซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อความสะดวกของผู้ใช้วิธีนี้จะเสียค่าธรรมเนียม 1% และค่าภาษีอากรสแตมป์ 0.5%ช่องทางที่2สามารถเลือกมารับเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำโดยต้องกำหนดวันเวลาที่ต้องเข้ามารับเงินรางวัลที่สำนักงานสลากจะจัดเตรียมสลากแบบใบจริงเพื่อส่งคืนให้กับผู้ซื้อเพื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นเงินรางวัลจะเสียเฉพาะค่าภาษีอากรสแตมป์ 0.5%
ามกรอกลงทะเบียนจดแจ้งปลูกกัญชาของอย.เพราะเป็นของมิจฉาชีพศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีข้อความชวนเชื่อเกี่ยวกับการห้ามกรอกลงทะเบียนจดแจ้งปลูกกัญชาของอย.เพราะเป็นเว็บไซต์มิจฉาชีพอย.ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงตามข่าวที่มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเว็บไซต์ปลอมแอปพลิเคชันปลอมการจดแจ้งปลูกกัญชากัญชงอย่าไปลงข้อมูลจะหมดตัวเพราะถูกหลอกนั้นอย.ขอยืนยันว่าเว็บไซต์ที่ถูกต้องสำหรับการจดแจ้งการปลูกกัญชากัญชงคือเว็บไซต์ปลูกกัญชา .fda.moph.go.th ส่วนแอปพลิเคชันมีให้เลือกดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้ชื่อปลูกกันโดยสังเกตชื่อแอปพลิเคชันซึ่งผู้พัฒนาจะใช้ชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาข่าวปลอมอย่าแชร์เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในตองกาส่งผลทำให้เกิดสึนามิบริเวณฝั่งถึงอ่าวไทยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีการโพสต์ให้ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในตองกาจะส่งผลกระทบถึงประเทศไทยโดยจะเกิดสึนามิบริเวณฝั่งถึงอ่าวไทยตอนล่างนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าข่าวสารดังกล่าวในข้างต้นมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานตามมาตรฐานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจเฝ้าระวังให้บริการข่าวสารด้านแผ่นดินไหวและสึนามิซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าสึนามิที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทยของประเทศไทยข่าวดังสุดสัปดาห์วันเสาร์3ทุ่ม15ถึง4ทุ่มและติดตามได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ